ี่นะเราก็ถึงสนามบินกันแล้วนะคะได้ตั๋วแล้วพาสปอร์ตแล้วแล้วก็กำลังจะอัพโหลดไปด้วยเปล่าเอลอ่ะคนมาส่งนะคะนี่กระเป๋านะคะของพี่สาวไปกันแค่2คนเนาะเดี๋ยวเราจะมาโหลดกระเป๋ากันตรงนี้เลยนะคะนี่พนักงานนี้นะคะพี่พาก็เข้ามาข้างในสนามบินแล้วแล้วก็ผ่านหลายด่านมากๆแต่ว่าเขาไม่ให้แบบถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโออะไรเนาะก็เลยไม่ได้เก็บอะไรมาให้เลยเหมือนมันจะต้องสแกนตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็จะเข้ามาด้านในกันแบบสามารถหาซื้อของด้านข้างรอบๆได้หมดเลยนะเดี๋ยวจะไปรอขึ้นเครื่องกัน5โมงแต่ว่าเครื่องออกจริงๆประมาณ5โมง45อะไรอย่างงี้เนาะไปเดี๋ยวเราจะตามไปเลยด้วยซึ่งเยอะมากแล้วก็น่ากินมากเลยมันเป็นแบบแพ็กเกจที่แบบหรูหราอลังการอย่างนี้ดูดิข้างในเป็นช็อกโกแลตตอนนี้ด้วยตอนนี้ด้วยร้านช็อกโกแลตทั้งหมดดูชอบกินอันนี้มาก590ในที่สุดนะคะเราก็เสียเงินขอใครคะต้องแดงไปนะคะน้องเขาแย่งซีนไปแล้วค่ะพนักงานสวยใจดีเราก็เลยซื้อหลายใบเลยค่ะมีใบเล็กลูกค้าก็สวยนะบอกว่าต้องซื้อใบนี้ด้วยใช่ไม่ซื้อใบนี้ก็ไม่ให้ออกไม่ออกจากตรงนี้ก็เลยได้ซื้อใบนี้ด้วยนะคะของประภาเองอันนี้นิ่มมากเลยเป็นเบอร์เบอรี่อันนี้เอาไว้ไปนอนบนเครื่องตอนนี้นะเวลา 6:15 นาทีแล้วนะคะคือว่าเครื่องดีเลย์จริงเราต้องไปตั้งแต่ 5:40 แล้วใช่ปะตอนนี้เรากำลังนั่งรถบัสไปต่อที่เครื่องอีกทีนึงแล้วเราก็จะไปดูกันว่าเราจะนั่งยังไงนะที่เครื่องเนาะโอเคจะมอดอุโมงค์เข้าไปแล้วก็ต้องไปถึงชั้นด้านในนะคะแล้วก็มีตั๋วด้วยคนนอนพี่พาก็ถึงไต้หวันไปที่เรียบร้อยแล้วคือมันยากมากเข้าใจไหมคนมันไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่ะมันยากมากยากยังไงเราต้องแบบไปเซ็นชื่อเข้าตม.อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันต้องเขียนภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นเนาะก็เดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้จะจบลงก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะคลิปที่2โอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เช้าแน่นอนน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามแปลว่าพา
างๆในช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ปาปภาด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ปาปภานะคะแล้วตอนนี้พี่ภามี2ช่องด้วยกันนะคะมีปาปภา DIY ปาปภา How to and Review นะคะ